มาถึงช่วงนี้ครับกับความใหม่มาโชว์เบรกแรกนะครับนะฮะความใหม่มาโชว์ในสัปดาห์นี้ตลอดสัปดาห์นะครับจะเป็นการให้น้องๆนะครับทั้ง5คนนะครับไปซ้อมร้องเพลงนะครับได้โจทย์เพลงเร็วในห้องอัดสบายใจครับโดยมีอาจารย์เต้ยนะครับเป็นผู้ดูแลและควบคุมการร้องเพลงของน้องๆอย่างใกล้ชิดนะครับ4วันที่ผ่านมาฟังไปแล้ว4เพลงกับ4คนผู้เข้าแข่งขันนะครับวันนี้จะเป็นคนสุดท้ายนะครับนั่นคือน้องโบ KM5 นั่นเองนะครับสาวในตาหวานครับจากจังหวัดอุดรธานีครับโบได้โจทย์เพลงใหม่เลยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าร้องฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับนะฮะอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของเธอคนนี้ครับและเพลงนี้ชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มเลยนะครับสาวมอรำสำน้อยข้าวทิพย์ธิดาดินนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งแบบว่าเพลงอัลบั้มแบบว่านี้แบบว่าเป็นอัลบั้มที่แบบว่ามาใหม่แต่ทว่ามาแรงและคนก็บอกว่าชอบนะครับนะฮะแล้วก็เธอคนนี้นะครับก็บอกว่าเธอก็ชอบเหมือนกันนะครับนะฮะชอบแบบว่าร้องเพลงแบบว่าสไตล์นี้ครับนะสไตล์มีความเป็นหมอรำอยู่หน่อยๆนะครับก็ถือได้ว่าเข้าทางเธอน้องโบเลยนะครับเอาไปดูดีกว่าครับว่าในห้องอัดสบายใจนั้นนะครับสาวหมอรำสำน้อยในเวอร์ชั่นแบบฉบับของโบ KM5 จะเป็นอย่างไรไปลุ้นไปชมกันดูครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มไม่ค่อยนิ่งนะจะสั่นๆบ้างนิดหน่อยคุมนิดคุมดีๆมันจะสั่นๆบ้างอย่าไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายอีสานบ้านนาให้ฟังลำก็ได้บ่ต้องเขินต้องอายดอกจ้าวัยรุ่นใบเจ้าบ่ว่าลุกขึ้นมาป้อนกันจ้าน้อยน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยอย่าขอเดินตามรอยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยส่วนมันเปลี่ยนนิดนึงฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยคำว่าแต่เนี่ยจะใช้นิดเดียวผ่านเฉยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยคล้ายๆประมาณนี้มั้งขอเชิญมาเด้ออ้ายมาฟังลำนำกันเด้ออ้ายฟังพิงแคนม่วนใจสุขสไตล์อีสานบ้านนาไปฟังลำก็ได้บ่ต้องเขินต้องอายดอกจ้าไม่รุ่นไม่เจ้าบ่ว่าลุกขึ้นมาป้อนกันจักน้อยน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยอย่าขอเดินตามรอยปู่ย่าตายายอย่าขอเดินตามรอยปู่ย่าตายายมาเด้ออายเด้ออายมาฟังลำป้อนเอ็นมาเป็นแฟนสาวหมอลำบ่มีคำว่าเชิญอย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของใหม่จังหวะไทยถ้าไอ้มันก็อินเทรนด์คือกันแค่นี้ก่อนเหลือไอ้มาฟังลำฟอนแอนน่าเป็นแฟนสาวมอน้ำซ้ำน้อยตรงเนี้ยน้อยมันจะคำต่อมามันจะมาไม่ค่อยทันต้องม้วนเร็วๆหน่อย
หมอลองสิสามหมอลำซ้ำน้อยน่ะแล้วก็ซ้ำตอบมันจะมาไม่ค่อยทันคือน้อยมันจะม้วนใช้เวลาในการม้วนเยอะไปหน่อยเร็วขึ้นนิดนึงน้อยซ้ำก็เชิญมาเดือไอ้มาฟังล้ำน้ำกันเดือไอ้จ้ะท่อนแรกนะอีสานนะลูกนะแค่นวลใจสุขสตาอีสานบ้านนาอีสานมันเป็นอีสันไปหน่อยอีสานอีสานบ้านนาสุขสตาอีสานบ้านนาอีสานบ้านนาให้เป็นคำว่าสานสระอาขอเชิญมาเดือไอ้มาฟังล้ำน้ำกันเดือไอ้ฟังเพียงแค่นวลใจสุขสตาอีสานบ้านนาฟังลำก็ได้บ่ต้องเขินต้องอายดอกจ้าไม่รุนไม่เจ้าบ่ว่าลุกขึ้นมาป้อนกันจ้าน้อยน้องเป็นสักแค่นี้ก่อน2-3ท่าสุดท้ายค่อนข้างใช้ได้แล้วอ๋อลองอีกสักเทคนึงขอเชิญมาเด้อไอมาฟังลำน้ำกันเด้อไอฟังเพียงแค่ม้วนใจสุขสไตล์อีสานบ้านนาบ่ต้องเขินต้องอายดอกจ้าวัยรุ่นวัยเจ้าบ่ว่าลุกขึ้นมาป้อนกันจ้าน้อยต่อเลยนะต่อเลยน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังบ่ลำมาตั้งแต่น้อยอยากขอเดินตามรอยน้อยไม่ค่อยดีน้อยบ่ลำมาตั้งแต่น้อยบ่ลำมาตั้งแต่น้อยแบบสไตล์หนูอะที่หนูร้องเพียงแต่เมื่อกี้มันหลุดไปนิดเดียวแค่นั้นเองน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยอยากขอเดินตามรอยยังไม่ดียังไม่ดีน้องเป็นสาวบ้านนอกน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยเออโอเคน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยขอเดินตามรอยปู่ย่าตายายอยากขอเดินตามรอยปู่ย่าตายายมาเด้ออายเด้ออายมาฟังลำฟ้อนแอนมาเป็นแฟนมันจะยืดๆไปนิดนึงนะเด้ออายมาฟังลำฟ้อนแอนตรงเนี้ยมาเด้ออายเด้ออายมาฟังลำฟ้อนแอนลูกแหบลูกอะไรมันก็ดีอยู่แต่ว่าบางทีมันจะทำให้เหมือนความรู้สึกว่ามันอาจจะไหลๆอะไรเงี้ยคุมดีๆแล้วกันนะมาเด้ออายเด้ออายมาฟังลำฟ้อนแอนมาเป็นแฟนสาวหมอลำซ้ำน้อยซ้ำน้อยเต็มรอยอยู่สุญญาวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลงชมแต่ของใหม่จังหวะไทยถ้าไอมันก็อินเทรนด์คือกันรูปพวกรูปมันจะค่อนข้างจะเยอะไปนิดนึงร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889อย่างที่การได้บอกตั้งแต่ต้นเบรคนะครับว่างานนี้เข้าทางน้องโบเลยครับเพราะว่าโบเองก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงหมอรำอยู่แล้วนะครับโอ้มาคราวนี้ก็สนุกเลยครับมีปัญหาได้เห็นปะปลายเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับสามารถแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นแบบว่าเรื่องของแบบว่าลูกเอื้อนลูกคอที่อาจจะแบบว่ามากเกินไปพอมากเกินไปนะครับห้องเพลงเนี่ยเขาแบบว่าจำกัดไว้สำหรับลูกเอื้อนอาจจะแค่3ลูกคอ3ลูกเอื้อนแต่แบบโบเอื้อนไป4
นะครับก็ทำให้ล้นจังหวะไปนะฮะตัดออกสักหน่อยเดี๋ยวจะพอดีแน่นอนครับส่งกำลังใจมาช่วยทั้งโบกันได้เลยนะครับนะพิมพ์ KM5 ครับโหวตเธอเยอะๆตาหวานแบบนี้เรียกเสียงโหวตได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับส่งมาเลยครับ4242889ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวการจะพาคุณผู้ชมไปตามติดน้องโบกันต่อนะครับหลังจากที่โบนั้นเริ่มทราบปัญหาของตัวเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอาจารย์เต้ยนี่แบบว่าเจาะเป็นแบบว่าลายหัวข้อเลยนะครับโบจะแก้ไขอย่างไรได้ครบทุกหัวข้อไหมออกมาสาวโมรำสำน้อยแบบฉบับของโบจะเพราะมากน้อยเพียงใดสักครู่เดียวครับจากเมื่อเบรกก่อนหน้านี้นะครับที่การให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับการร้องเพลงสาวรำสำน้อยนะครับในแบบฉบับของน้องโบ KM5 นะครับก็โดนอาจารย์เต้ยนะครับนะฮะตำหนิในจุดบกพร่องต่างๆมานะครับแต่ทว่าอาจารย์ยังบอกครับว่าเป็นจุดที่ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากมายซึ่งสามารถแก้ไขได้ถ้าแก้ไขสำเร็จนะครับการร้องเพลงสาวรำสำน้อยของน้องโบ KM5 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีมากๆในห้องอัดสบายใจเลยครับมาต่อกันในเบรกนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูสิครับว่าเธอจะสามารถนะครับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆได้ไหมจะตัดลูกเอื้อนลูกคอบางคำนะครับที่มากจนเกินไปทำให้ไม่สามารถลงจังหวะได้พอดีทำให้เกิดอาการค่อมจังหวะได้สำเร็จหรือไม่นะครับโอ้ละเนาะไปเชียร์เธอคนนี้กันดีกว่าครับน้องโบเกม5ครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มพวกลูกมันจะค่อนข้างจะเยอะไปนิดนึงลองใหม่นะที่เดิมนะครับเด้อไอมาฟังลำก่อนแอนมาเป็นแฟนสาวหมอลำสำน้อยสำน้อยเต็มรอยอยู่สุญญานวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยวัฒนธรรมบ่มีคำบ่นิดเดียวไม่งั้นมันจะวัฒนธรรมบ่ย้วยบ่มีคำว่าเชยวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยรวมๆนิดนึงมาเป็นแฟนสาวหมอลำสำน้อยสำน้อยเต็มรอยอยู่สัญญาวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลองชมจังหวัดอย่าลืมอย่าลืมเลย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 โอเควัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของใหม่จังหวัดไทยมันก็อินเทรนด์คือกันต่อที่เดิมอีกนี่ฟิลนะอารมณ์ให้มันต่อนะจ่อจากตรงนี้เลยวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลองชมลืมวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของใหม่แล้ววัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของใหม่จังหวะไทยมันก็อินเทรนด์คือกันขออีกเพลงหนึ่งมาเป็นแฟนสาวหมอลำสำน้อยสำน้อยเต็มรอยอยู่สัญญาธรรมวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยแล้วอย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของมันจังหวะไทยมันก็อินเทรนด์คือกันแต่สีสองเส้นด้วยโอเคต่อไปลุกขึ้นมาเด้อไอมาเสิร์ฟมาป้อนน้ำกันก็ได้หมอลำรุ่นใหม่รสชาติผิดไปของบ่ว่ากันลองบังตีละไอมาจีบผู้สาวฟังลำบันบานมาเชียร์นาฮันให้สาวหมอลำสำน้อยโอ้โหละน้อโอ้โหละน้อลูกลำสำน้อยร้องเอื้อนไปตามเขาเลยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมันสวนขึ้นมาเองไปร้องจริงก็ร้องแบบนี้แหละร้องสดอะแต่ว่า
โอ้โอ้เราร้องในสตูดิโอเราก็มาเชียร์นะให้สาวมาลำซ้ำน้อยอะไรว่าไปไม่ต้องมาร้องโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเราก็ปีมเออนั่นแหละที่เดิมลุกขึ้นมาเด้ออายมาเสิร์ฟมาฟ้อนน้ำกันกระได้หมอลำรุ่นใหม่รสชาติผิดไปของมาว่ากันลองบังตีละอายมาจีบผู้สาวฟ้องลำบันบานมาเชียร์นาฮานให้สาวหมอลำซ้ำน้อยเวลาเลือกตรงนี้เดี๋ยวมันจะใช้เทคนิคของคอมพิวเตอร์มันสวนออกมาได้ดีเทคเมื่อกี้ก็ดีนะขึ้นมาบางที่นิดหน่อยเดี๋ยวลองอีกสักเทคสองเทคเพื่อเอามาตัดต่อกันนะครับลุกขึ้นมาเด้ออายมาเสิร์ฟมาฟ้อนน้ำกันกระได้หมอลำรุ่นใหม่รสชาติผิดไปของบ่ว่ากันลองบังตีละอายมาจีบผู้สาวฟังลำบันบานมาเชียร์นาฮานให้สาวหมอลำสำนอยท้ายมาเชียร์นาฮานให้สาวหมอลำซ้ำน้อยตรงเนี้ยมาเชียร์นาฮานให้สาวหมอลำซ้ำน้อยให้สาวหมอลำซ้ำน้อยคุมดีๆคำว่าหมอลำเนี่ยหมอลำซ้ำน้อยน้อยนี่ดีแล้วแต่ว่าสาวหมอลำให้สาวหมอลำวนดีๆให้สาวหมอลำสาวหมอลำก็เยอะได้แล้วแต่ให้สาวหมอลำซ้ำน้อยมันยังฟังไม่ค่อยดีเจาะท้ายชาติผิดไปของบ่ว่ากันลองบังตีละอายมาจีบผู้สาวฟังลำบันบานมาเชียร์นาฮานให้สาวหมอลำซ้ำน้อยอย่างนี้ถ้าไม่ขยับหมอลำซ้ำลำซ้ำแค่นั้นพอให้สาวหมอลำซ้ำน้อยแค่นี้ก่อนให้สาวหมอลำนั่นแหละมาเชียร์นาฮานให้สาวหมอลำซ้ำน้อยน้องเป็นสาวบ้านนอกฟังหมอลำมาตั้งแต่น้อยอย่าขอเดินตามรอยปู่ย่าตายายอย่าขอเดินตามรอยปู่ย่าตายายมาเด้ออายเด้ออายมาฟังลำฟ้อนแอนมาเป็นแฟนสาวหมอลำซ้ำน้อยซ้ำน้อยเต็มรอยอยู่สนใจวัฒนธรรมบ่มีคำว่าเชยอย่าลืมเลยไปลงชมแต่ของใหม่ว่าไทยมันก็อินเทรนด์คือการไปข้างหน้านิดนึงแล้วเลยจอบไปก่อนข้างหน้าเลยอ่ะตรงโอแรกกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ่มีคำว่าเธออย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของใหม่จังว่าไทยมันก็อินเทรนด์คือการกันสุดเหลือคือกันอย่างเดียวเหลือคือกันนี่แหละยังไม่ค่อยดีจากสักอันนึงบ่มีคำว่าเธออย่าลืมเลยไปลองชมแต่ของใหม่จังว่าไทยมันก็อินเทรนด์คือการเดี๋ยวตัดให้ไทยมันก็อินเทรนด์คือการเดี๋ยวนี้หนูไปเจาะข้างหน้าสุดเลยลูกฟังครับให้อีก3อันเนียนๆที่สุดเสียดายนะอีกเส้นนึงตัดเส้นนี้แล้วก็น่าจะโอเคแล้วล่ะแต่ว่าเขาตัดก่อน
ยเงี้ยแหละเวลาร้องจริงก็ไปทบทวนเรื่องพวกจังหวะแล้วก็อะไรที่มันเกินไปที่เราตัดออกไปนะครับฟังพวกนี้จังหวะที่มันรู้สึกเกินไทยๆอะไรเนี่ยมันใส่ใส่เยอะๆมันจะฟังไม่เอื้อนเอ๊ะอะเป็นเพลงเร็วๆไม่เป็นเอื้อนมากแล้วก็รีบเอื้อนตอนแรกเลยไปซ้อมดีๆช่วงแรกแหละเอื้อนตอนขึ้นเลยเนี่ยมันสำคัญลีลาต่างๆมันก็ดีแต่เราชอบนะมันเป็นตัวของตัวเองดีอ่ะแบบว่าร้องดูไปแบบนี้เวลาเราไปทำงานที่เป็นอัลบั้มตัวเองอาจจะงานโคตรอะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นตัวตัวเองไม่ต้องมีใครอะไรเงี้ยดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีกล้าดีดีแล้วขอให้ผมความกล้าไว้แล้วก็ขอโชคดีนะครับขอบคุณค่ะครับก็เป็นวันที่น่าจะหนักใจของครูบาอาจารย์นะครับอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่านักร้องแต่ละท่านแต่ละคนก็ทำการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วก็มีการร้องหรือมีเทคนิคเฉพาะตัวที่อยู่ในขั้นดีสามารถออกอัลบั้มหรือทำเทปเป็นศิลปินได้ทุกคนนะครับเริ่มจากน้องเล้งก่อนนะครับน้องเล้งก็มีการร้องที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำการบ้านมาดีเป็นมืออาชีพแต่ก็ยังมีข้อเสียนิดหน่อยก็ตรงที่จังหวะนะครับยังเหลื่อมๆอยู่บ้างแต่ก็น่าจะแก้ไขได้ทันนะครับในวันที่ร้องจริงแล้วก็น้องเล้งนี่ก็จะมีเวลาเจาะในสตูดิโอในเจาะแล้วจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาในสตูดิโออีกสักนิดนึงนอกนั้นก็โอเคการร้องความเพี้ยนอะไรก็น้อยที่2นะครับน้องกุ้งน้องกุ้งนี่ร้องเพลงจีหอยนะครับก็เพลงอาจจะเป็นดนตรีมันออกแล้วล็อกๆหน่อยซึ่งน้องกุ้งอาจจะไม่ใช่สายเลือดแบบล็อกสักหน่อยพอให้ผสมความเป็นล็อกเข้าไปก็อาจจะหมายถึงว่าให้ร้องแบบหนักแน่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้เขาเป็นคนที่มีเสียงเพราะท่อนสูงเนี่ยจะมีปัญหาที่เสียงสูงจะเสียงจะบางนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนอกนั้นก็ดีจังหวะดีกุ้งเป็นคนที่ร้องได้จังหวะได้ดีแล้วก็เติมอารมณ์อีกนิดนึงเติมความสนุกสนานตามดนตรีเขาตามมีลูกคู่ลูกอะไรที่เขาแห่มีปกมือเนี่ยเขาเชียร์อยู่เพราะนั้นเราก็ต้องสนุกต้องจินตนาการไปมีเพื่อนมีอะไรร้องสำคัญนะครับตีโจทย์ให้แตกแล้วก็สนุกเต็มที่เลยเพลงนี้นะครับท่านที่3นะครับน้องปิ๊กนะครับแล้วก็บอกไม่แล้วก็บอกน้องปิ๊กนี่เป็นคนที่เรียกว่ามีเสียงที่เพราะแต่ก็มาเจอโจทย์เพลงที่สนุกนะครับก็ทำได้ดีความที่ภาษาแบบสำเนียงเป็นสุพรรณอาจจะมีบางที่บางอะไรที่มันแปลกไปหน่อยผิดสำเนียงไปบ้างรู้เหมือนอะไรอย่างนี้แต่ก็ทำได้ดีน้องปิ๊กนี่ข้อดีคือร้องเส้นยาวๆแล้วนี่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่แกว่งไม่อะไรร้องแบบรวดเดียวทั้งเพลงปุ๊บเนี่ยทำได้ดีจะมีตำหนิก็ตรงจะรักก็บอกไม่รักก็บอกอะไรตรงเนี้ยจะเพี้ยนอยู่แค่ตรงเนี้ยนอกนั้นก็ใกล้เคียงมากเรื่องจังหวะจากคนเรนนี่ไม่ต้องบอกเลยนะครับแม่นยำเรื่องอารมณ์เรื่องความซื่อความอะไรเนี้ยแค่นั้นเองตรงนี้นะครับดื้อๆแต่เวลาบอกเขาเขาดื้อเขาก็ทำได้นะดื้อหน่อยลูกดื้อหน่อยอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามีความพยายามแล้วก็สามารถทำได้ตามที่เราบอกได้นะครับบิ๊กก็เป็นข้อดีของเขาครับต่อไปจมๆนะครับร้องเพลงของพี่ก๊อตจมนี่เสียดายวันนี้จมๆนี่เสียงมีปัญหาก็คืออาจจะเป็นหวัดก็เลยร้องออกมาได้เสียงที่ไม่ค่อยดีแต่เป็นคนร้องเพลงดีบางทีอาจจะต้องแบบปีนเอาจนมันต้องเหมือนจะดันเสียงก็เลยแตกพร่ามีก็อาจจะต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแค่นั้นเองตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ดีเรื่องของอารมณ์เรื่องของจังหวะจากคนอะไรนะครับแม่นยำเพลงเร็วเนี่ยจังหวะเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็อารมณ์สำคัญเสียงเขากลับมาเหมือนเดิมหรือกลับมา 100% ก็น่าจะทำได้ดีครับก็เอาใจช่วยครับน้องโบนะครับ3วอลัมซัมน้อยคนนี้เนี่ยเอาใจช่วยนะคือเขามีเอกลักษณ์เขาอาจจะร้องไม่เหมือนต้นฉบับแต่ว่าฟังแล้วมันก็มีชีวิตชีวาไปอีกแบบนึงอ่ะคนที่ร้องเพลงอยากให้ดูไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าแบบเหมือนว่าเรามาร้องเพลงของใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าร้องเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับก็ขอชื่นชมตรงนี้นะความกล้าที่จะโอ้เอื้อนตรงนี้ฉันอยากจะกล้าฉันจะเล่นตรงนี้เรื่องนี้แหละถึงมันจะเกินไปบ้างเราก็ตัดขอบเอาเกินไปบ้างบางที่อาจจะ
บางคำอาจจะเกินไปเอื้อนซะจนแบบลืมจังหวะนะครับนี่คือข้อที่ต้องไปแก้ไขของน้องโบนะครับมันทำให้ยืดไปเพลงแทนที่เพลงสนุกการมันคือไปห่วงเอื้อนไงห่วงเอื้อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเยอะไปก็ต้องตัดออกอย่างที่เราบอกไปก็ไปแก้ไขตรงนั้นนะครับแล้วก็ดีครับชื่นชมในความกล้าครับถ้าจะให้ฟันธงเลยว่าใครเนี่ยโหเป็นเรื่องที่หนักใจและยากมากนะครับก็ต้องไปคงต้องไปวัดกันที่วันจริงนะครับแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนขอให้ทำได้ดีคือวันนั้นอ่ะใครทำได้ดีที่สุดซุ้มเสียงนอนหลับกินอิ่มแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ทำได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ตัวเองขึ้นไปแสดงคนนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะแล้วก็ขอให้โชคดีครับทุกคนร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้นะครับเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการไปใช้ห้องอัดนะครับไปฝึกร้องแบบฉบับของตัวเองนะครับในโจทย์เพลงเร็วของผู้แข่งขันแต่ละคนนะครับ5โจทย์เพลง5ผู้แข่งขันในโจทย์เพลงเร็วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคะแนนหลักส่วนใหญ่ของการตัดสินของกรรมการนะครับถูกแบ่งเป็นเพลงช้า 70% ครับแล้วเพลงเร็วแค่ 30% ครับโจทย์หนักโจทย์หลักสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนครับว่าโจทย์เพลงช้าของแต่ละคนนั้นจะได้ร้องเพลงอะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าแต่ละเพลงนั้นเป็นเพลงที่คุณนั้นคุ้นหูและสามารถร้องตามได้เกือบทุกเพลงเลยทีเดียวครับวันนี้รายการคว้าไมค์คว้าแชมป์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกข้อความครับที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ให้กำลังใจพิธีกรและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับรายการดีๆแบบนี้นั่นก็คือนะครับไบค์ก้อนคุณม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์เรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจรวมถึงรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i ใหม่ความสุขที่ใช่รอบตัวนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับแจ้งย้ำกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้รถกระบะที่จะให้กับแชมป์ออฟเดอะเยียร์ปีที่2มาจอดรอไว้ที่ตึก GMM Grammy เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการยืนยันว่าเนเจอร์กิฟต์เขาแจกจริงนะครับนายกาแฟรถความอ้วนเนเจอร์กิฟต์จะเป็นสปอนเซอร์ที่จะมอบรถกระบะนะครับสมาร์ทแคปมูลค่าเกือบ 800,000 บาทให้กับแชมป์ออฟเดอะเยียร์ในปีนี้ส่วนจะเป็นใครนั้นต้องติดตามนะครับเอาละครับเวลาของผมหมดแล้วนะครับนะฮะตอนนี้หลายๆคนนะครับเริ่มทยอยกลับนะครับมาในเมืองหลวงนะครับในเมืองใหญ่ๆแล้วผมว่าเส้นทางตอนขากลับเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่าตอนขาเดินทางกลับบ้านตอนก่อนสงกรานต์อีกนะครับนะเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มที่จะอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการเล่นน้ำจากการแบบว่าฉลองกันอย่างเต็มที่นะครับดูแลตัวเองนะครับนะฮะอย่ารักแต่ตัวเองอย่างเดียวนะครับนะฮะรักคนอื่นๆนะครับที่อยู่รอบเราบนท้องถนนด้วยนะครับนะบางคนเขาไม่รู้อินโนเวเน่อะไรนะครับอย่าให้ความไม่รับผิดชอบของเรานั้นทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับฉะนั้นงดดื่มนะครับถ้าเมาไม่ขับนะครับถ้าง่วงแวะหลับสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของทุกๆคนครับการคนเมืองลาไปก่อนนะครับพบใหม่วันจันทร์ครับวันนี้สวัสดีครับ